ดีครับทุกคนผมชื่อบอยนะครับหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะผมทำอะไรกันแน่ตอนนี้ผมเป็นฟรีแลนซ์และเป็นเจ้าของบริษัทของตัวเองทำเกี่ยวกับกราฟิกดีไซน์แล้วก็ทำเว็บด้วยทำดีไซน์และดีเวลลอปเมนต์ด้วยและก็ตอนนี้ก็ทำอีคอมเมิร์ซด้วยถ้ามีอะไรให้ช่วยก็ได้เลยครับโอเคเริ่มเลยนะครับทำไมวันนี้หัวข้อวันนี้ก็คือ maintaining WooCommerce ทำยังไงให้เว็บ WooCommerce ของเราเนี่ยมันยังไม่เจ๊งพอมันเจ๊งเป็นไงครับโอ้ชื่อเสียงของแบรนด์เราเริ่มแย่ละลูกค้าไม่เข้าแล้วก็ยอดขายไม่ขึ้นแย่ที่สุดก็คือชื่อเสียงของบริษัทเราหรือสินค้าของเราเนี่ยมันแย่มากๆทั้งหมดนี้เพราะอะไรครับที่ผมมาพูดครั้งนี้เพราะว่าผมเคยเจ็บมาก่อนผมเคยทำพังมาก่อนผมเคยทำเว็บลูกค้าพังผมเคยต้องรับผิดชอบความเสียหายต่างๆวันนี้จะเอามาแชร์ให้ฟังว่ามีตรงไหนที่ผมได้เรียนรู้แล้วก็อยากจะแนะนำไม่อยากให้ทำให้มันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเราจะแบ่งเป็น2 ส่วนนะครับในเว็บ WooCommerce เนี่ยเราจะพาร์ทนึงมันจะเป็นพาร์ทของเจ้าของเว็บขายของของเราอีกพาร์ทนึงเป็น developer ในที่นี้มีใครเป็น developer บ้างครับโอ้น้องแนนเป็นอะไรครับเจ้าของร้านไม่เป็นไรเลยฟังเฉยๆโอเคที่ผมจะพูดวันนี้เนื้อหาอาจจะค่อนข้างมาทาง developer นิดนึงค่อนข้างไปทางเทคนิคแต่ว่าฟังไว้ก็ได้จะได้รู้ว่าถ้าสมมติเราเป็นเจ้าของเว็บเนี่ยเราควรจะหาคนที่มาดูแลเว็บของเรายังไงหน้าที่หลักๆของเจ้าของร้านเนี่ยก็จะจัดการเรื่องการขายทั้งนั้นดูเรื่องออเดอร์จัดการเกี่ยวกับสินค้าเกี่ยวกับโปรโมชั่นมาร์เก็ตติ้งต่างๆรวมไปถึงการชำระเงินแน่นอนเจ้าของร้านไม่ยอมให้การชำระเงินเนี่ยไปอยู่กับ developer แน่นอนเพราะเงินอาจจะไปเข้าเขาก็ได้ส่วน developer ก็เนี่ยครับทำทุกอย่างที่เป็นเทคนิคอลทั้งหมดทำยังไงก็ได้ไม่ให้เว็บมันเจ๊งอันดับแรกที่ควรรู้ครับในการใช้ WordPress และ WooCommerce ครับก็คือว่าคุณควรที่จะอัปเดต WordPress เป็นเวอร์ชันล่าสุดเพราะอะไรเพราะว่าเวอร์ชันใหม่เนี่ยที่มันออกมามันคือการแก้ปัญหาของเดิมอะไรก็ตามที่มันเหมือนกับเป็นช่องโหว่ช่องว่างหรือเคยแฮกมาก่อนเนี่ยเขาจะรีบแก้ทันทีดังนั้นเวลามีอะไรที่ขึ้นว่า Security Fix อันนั้นคือสำคัญนะครับสังเกตว่าเว็บไหนที่ปล่อยทิ้งไว้นานๆเลยสัก3ปี4ปีจะเริ่มโดนแฮกมีใครเคยโดนแฮกไหมครับงงใช่ไหมครับมาได้ไงนั่นแหละครับพวกช่องว่างพวกนั้นในการอัปเดตครับมีคนอยู่4ประเภทไม่ได้ว่าใครในนี้ครับผมเป็นทั้ง4ประเภทมาก่อนอันดับแรกครับช่างมันทำเว็บเสร็จแล้วช่างมันอัปเดตก็ช่างมันไปคนที่สองคือกลัวจังเลยอ่ะอัปเดตแล้วจะพังไหมอ่ะอัพ 5.0 แล้วอ๋อมันต้องเจ๊งแน่ๆไม่อัพดีกว่าปล่อยทิ้งไว้ 4.9.8.9 อะไรก็ตามแบบที่3ครับโอ้ยปุ่มแดงขึ้นมากดเลยอัปเดตเลย 5.0 อัปเดตเลยไม่สนเป็นไงครับแล้วแต่ดวงดีก็ไม่เป็นไรถ้าดวงไม่ดีหน่อยก็โอ้แก้กันยาวคนที่4ครับรู้ว่าต้องทำอะไรเจ็บมาก่อนอัปเดตมี2แบบครับตอนนี้ WordPress เนี่ยมีออโต้อัปเดตถูกไหมครับทุกคนสามารถเห็นว่าอ๋อมีอัปเดตเวอร์ชันใหม่ขึ้นมาแล้วมีโนติขึ้นมาแล้วก็บอกว่าอ่ะคุณสามารถอัปเดตได้นะแล้วก็กดอัปเดตไปซึ่งผมบอกเลยว่าในปีที่แล้วมันปลอดภัยขึ้นมากกว่า2ปี3ปีก่อนนู้น3ปีก่อนนู้นเคยมีอัปเดตแล้วก็พังแต่มีนิดนึงครับใครที่ยังไม่อัปเดตไป5บ้างครับมีใครที่ยังใช้4ไม่กล้าอัปไป5มั้ยครับอ๋อก็ยังพอสมควรถ้า4ไป5เนี่ยผมแนะนำให้ใจเย็นๆค่อยๆมาเทสก่อนค่อนข้างจะใช้เวลาแต่ว่าครั้งนี้ขอไว้หลังไมค์กันละกันนะครับอีกแบบนึงคือแมนนวลอัปเดตเดี๋ยววันนี้เราจะโฟกัสที่แมนนวลอัปเดตกันบางทีเราอาจจะเจอออโต้อัปเดตมันแสนสบายเหลือเกิน
เราไปนี้มีตัวแรกครับที่ผมอยากแนะนำหลายคนที่อยากใช้วิธีการออโต้อัปเดตแบบสบายๆไม่ต้องคิดอะไรมากปลั๊กอินตัวนี้ชื่อ Easy Update Manager เราสามารถเลือกได้ว่าอันไหนจะอัปเดตอันไหนไม่อัปเดตอันไหนจะช่างมันอันไหนจะให้มันอัปเดตตลอดเลยแต่ว่าอัปเดตเฉพาะรุ่นที่เป็นไมเนอร์ที่ไม่สำคัญถ้าเมเจอร์ปุ๊บเตือนฉันนะเดี๋ยวให้ฉันอัปเดตเองหน้าตาปลั๊กอินก็จะเป็นประมาณนี้มีอันไหนอนุญาตให้มันอัปเดตได้อันไหนอัปเดตไม่ได้มันจะให้เลือกแต่จากประสบการณ์ครับผมคิดว่าเราไม่ควรที่จะออโต้อัปเดตมันเพราะว่าบางทีเนี่ยออโต้อัปเดตปุ๊บมันอาจจะไปพังในสักที่ที่หนึ่งที่เรามองไม่เห็นดังนั้นเนี่ยแนะนำให้เทสมีการเทสก่อนแล้วก็ไม่ควรทำในเว็บที่มันขายอยู่จริงตอนนี้ในไลฟ์ไซด์นะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับถ้าใครมีแนวทางอื่นสามารถแชร์ได้หรือสามารถถามหรือเสนอได้นะครับอันดับแรกครับเรามาดูว่ามันมีอะไรอัปเดตบ้างจากเว็บของ WordPress เอง WordPress จะมี WordPress กับ WooCommerce WooCommerce เป็นปลั๊กอิน WordPress เป็น Core ตัว Core เนี่ยในอาทิตย์หน้าเดี๋ยวมันจะออกละ 5.1 มาอีกแล้วเราก็จะรู้ล่วงหน้าเพราะว่าเขาจะโพสต์บอกเอาไว้ว่าเดี๋ยวจะออกแล้วนะก่อนออกเขาจะมีเทสมี RC มี Release Candidate ก่อนแล้วก็เช็คที่เว็บของบล็อกของ WooCommerce เขาก็จะบอกว่า WooCommerce เวอร์ชันต่อไปเขาทำอะไรจะออกอะไรมีตรงไหนฟังก์ชันตรงไหนที่มันหายไปไหมมีธีมตรงไหนที่มันหายไปไหมเสร็จแล้วเราดู change log ครับว่าเขามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างตอนนี้เรายังไม่อัปเดตนะครับเราจะอ่านอย่างเดียวก่อนสมมุติอย่างนี้ปุ๊บเราเห็นแล้วว่ามันออก fix release note ในนี้เขาก็จะบอกว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่มี9 commit หลายคนที่เป็น developer ก็อาจจะไปดูเข้าใจว่าอ๋อที่มันเปลี่ยนมีอะไรบ้างแต่ว่าส่วนมากเขาก็จะบอกว่าถ้าคุณอยู่ 3.4.6 นะคุณอัปเดตมา 3.4.7 เนี่ยไม่ส่งผลอะไรปลอดภัยคุณทำได้แต่ถ้าสมมุติคุณปล่อยทิ้งไว้คุณใช้3.0 แล้วคุณจะอัพมา 3.4.7 นั่นจะเกิดหายนะแน่นอนแล้วนอกจากนั้นครับเช็คฟอรั่มก่อนอาทิตย์หน้าสมมุติว่ามันออกวันที่21คุณอย่าเพิ่งทำวันที่21คุณรอสักนิดไปอ่านฟอรั่มดูจะมีคนส่วนมากกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มเทสให้ก่อนเขาก็จะทำการอัปเดตขึ้นไปพอเขาอัปเดตปุ๊บอันนี้เจ๋งครับอันนี้เจ๋งครับทำยังไงครับถ้าสมมุติเรามาอ่านแล้วมันเห็นคำถามซ้ำๆกันเราพอจะเดาได้ว่าปัญหาเนี้ยมันยังอยู่เรารอว่ามีใครมาแก้ไหมแล้วเราค่อยอัปเดตตอนนี้เราใจเย็นๆก่อนเว็บยังไม่พังครับสมมุติว่ามันอยู่เวอร์ชั่น 3.4.6 อยู่แล้วจะอัปไป 3.4.7 มันไม่ต่างกันแต่ถ้าสมมุติว่าทิ้งไปนานมากประมาณปีนึงอย่างเงี้ยควรจะดูว่าเปลี่ยนอะไรบ้างอันนี้ครับสำคัญที่สุดแบ็กอัพครับรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้รู้งี้แบ็กอัพไว้ตั้งนานดีกว่าแบ็กอัพอะไรบ้างครับแบ็กอัพไฟล์แบ็กอัพทุกอย่างในเว็บแบ็กอัพดาต้าเบสทั้งหมดมีปลั๊กอินที่ช่วยในการแบ็กอัพครับตามนี้แต่ที่สำคัญคือไม่ต้องลงโหมดนะครับเลือกตัวเดียวใช้ตัวเดียวพอแล้วก็แบ็กอัพออกมาจากเซิร์ฟเวอร์จริงของเราอาจจะแบ็กลงมาที่เครื่องของเราเองหรือแบ็กอัพไปที่อื่นไปที่คลาวด์แล้วก็หลังจากแบ็กอัพครับอย่าเพิ่งรีบลองรีสโตร์ดูก่อนอันนี้สำคัญที่สุดสเตจจิ้งมีใครไม่รู้จักสเตจจิ้งไหมครับstaging ก็คือการที่เราอาจจะจำลองในเว็บจริงลงมาทั้งหมดในเครื่องของเราเอง
หรือเราอาจจะสร้างเว็บอีกอันนึงในเซิร์ฟเวอร์ในโดเมนในซับโดเมนขึ้นมาเป็นสเตจจิ้งเราอาจจะสร้างเป็นโลคอลโฮสต์ของเราตอนถ้าใครทำเว็บก็อาจจะต้องเริ่มจากโลคอลโฮสต์ก่อนหรือเป็นซับโดเมนแล้วหลังจากนั้นก็ใช้ปลั๊กอินเนี่ยในการก๊อปปี้ไฟล์ทั้งหมดแยกออกมาส่วนดาต้าเบสก็สามารถใช้ WP Migrate DB เนี่ยดัมป์ดาต้าเบสออกมาแล้วก็เอาเข้าไปในสเตจจิ้งของเราอันนี้สำคัญที่พูดไปแล้วก็คือเราไม่ต้องใจร้อนเราควรที่จะอัปเดตในช่วงเวลาที่เราพร้อมจริงๆเราไม่ควรอัปเดตในช่วงที่อีก2ชั่วโมงเดี๋ยวเราต้องออกไปทำธุระเอาที่แบบเราว่างจริงๆรอว่าเอ๊พออัปเดตแล้วมันจะเจ๊งเราสามารถแก้ปัญหาทันเปรียบเทียบกับร้านมินิมาร์ทนะครับเขาเติมของในเวลาที่คนน้อยเขาเติมของในเวลาที่คนไม่ค่อยเข้าร้านเราเปรียบเทียบว่าถ้าสมมติแอร์ในร้านพังเขาจะเรียกช่างมาซ่อมตอนไหนเขาคงไม่เรียกช่างมาซ่อมตอนกลางวันหรือตอนเย็นๆที่คนแน่นร้านหมดก็คงต้องทำในช่วงเวลาที่คนน้อยที่สุดซึ่งเราสามารถดูได้จากสแตทของเราแอนาลิติกของเราอย่างที่3ก็คือเทสอัปเดตในสเตจจิ้งในที่อื่นที่ไม่ใช่เว็บที่มันออนอยู่ตอนนี้อันนี้จะให้ดูสถิติการปล่อยเวอร์ชันของ WordPress นะครับตั้งแต่ปี2014จนถึงปี2019เนี่ยช่วงแรกๆยังไม่ค่อยมีอัปเดตอะไรเยอะมากในสีเขียวเนี่ยก็คือเป็นอัปเดตยิ่งใหญ่อัปเดตหลักเลยในสีแรกเนี่ยเป็น security เกี่ยวกับความปลอดภัยสีฟ้าเนี่ยเราข้ามมันก็ได้เราไม่เป็นไรไม่ค่อยสำคัญมากเท่าไหร่จะสังเกตว่ามันจะออกมาในทุกๆประมาณทุกเดือนหรือทุก2เดือนดังนั้นเนี่ยจะมีปีที่แล้วที่เขาจะอั้นไว้นิดนึงเพราะว่าเขาออก WordPress 5.0 ในช่วงเวลากันยาตุลาพฤศจิกเนี่ยเขาเร่งกันทํา 5.0 มากจึงทำให้ไม่มีอะไรออกมาเลยช่วงนั้นแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเขาก็จะออกประมาณ1ถึง2เดือน1ครั้งถามว่าสมมุติตอนนี้เราใช้ 4.9.0 มีปัญหาไหมมีปัญหาอย่างแรกคือ WooCommerce อาจจะไม่ compatible กับ 4.9.0 หรือถ้าเราใช้ 4.9 WooCommerce อาจจะได้เวอร์ชันไม่ล่าสุดดังนั้นแนะนำให้อัปเดต WordPress เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนแล้วค่อยทำ WooCommerce ตามมาอัปเดตทีมหลายคนอาจจะใช้ทีมที่ซื้อมาหลายคนอาจจะทำทีมเองหรือเขียนทีมเองผมแนะนำว่าให้สร้างชายทีมอันนี้ไปเซิร์ชวิธีการได้ใน wordpress.org นะครับวิธีการสร้างชายทีมจะเป็นทีมที่แยกออกมาไม่เกี่ยวกับ parent ทีมบางที parent ทีมเราซื้อมาแล้วเราต้องการโมมันใหม่หมดเลยแนะนำว่าให้ไปเขียนในชายทีมถ้าเจ๊งอะไรปุ๊บอัปเดตเราสามารถเอา parent ทีมเนี่ย back version กลับไปได้ plug in ก็เช่นกันครับ plug in ใช้วิธีการเดียวกับ WordPress Core เลยเราก็เข้าไปในเว็บที่เราเอา plug in มาเนี่ยครับสมมุติเราซื้อ plug in มาเราก็ไปเช็คของเจ้านั้นเลยว่าเขาจะออกเวอร์ชันใหม่เมื่อไหร่สมมุติ 5.1 จะออกเขาจะบอกเลยว่าเขาจะ support 5.1 มั้ยสมมติเขายังไม่บอกว่า 5.1 เนี่ยเขายังไม่พร้อมเราอย่าเพิ่งอัปเดตอันนี้คือสิ่งที่ยากที่สุดในการอัปเดตเว็บ WooCommerce เพราะว่ามีใครใช้ปลั๊กอินประมาณไม่เกิน10ตัวมั้งครับสำหรับเว็บ WooCommerce น้อยมากส่วนมากแล้วจะลงเกิน10ตัวดังนั้นเนี่ยมันสมมติมี1ตัวปลั๊กอิน1ตัวที่มันแบบไม่พร้อมจริงๆมันทำให้การอัปเดตทั้งหมดเนี่ยมีปัญหาเราก็ไม่ต้องใจร้อนรอเขาซัพพอร์ตแล้วก็เราพยายาม treat WooCommerce เหมือนกับเป็นอีกระบบเป็นอีกโปรแกรมหนึ่งเลยเพราะว่า WooCommerce เนี่ยมันมีส่วนต่างๆที่ค่อนข้างเยอะมากๆมี API ของตัวเองมีออเดอร์มี database ต่างๆที่แยกออกมาแล้วก็อย่าลืม clean up นะครับอันนี้ทำทั้งหมดยังอยู่ใน staging นะครับ staging plug in ไหนไม่ใช้ลบทิ้งเอาออกทีมไหนไม่ใช้ลบทิ้ง
ดาต้าเบสอันไหนรู้สึกมันลบเกินไปมันจะมีปลั๊กอินที่สำหรับ optimize database ใช้ตัวนั้นได้แล้วก็ post revision อันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่ทำให้ database เราใหญ่มากๆสมมติเรา edit สัก40หรือ100 revision เนี่ยมันก็ database เบิ้ลเป็น100เท่า security อันนี้ถ้าสมมติทุกคนอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วผมคิดว่าค่อนข้างปลอดภัยประมาณ 90%ประเด็นเรื่องความปลอดภัยเนี่ยอย่างอื่นก็จะขึ้นอยู่กับโฮสติ้งที่เลือกด้วยหลายคนก็ถามกันเหลือเกินว่าเอ๊ะใช้โฮสต์เจ้าไหนดีทำไมผมใช้เจ้านี้แล้วถึงถูกแฮกได้อันนี้อยากให้แชร์ประสบการณ์กันในกลุ่มเดี๋ยวเราจะพูดถึงนะครับแต่อันนี้คือสิ่งที่ควรทำครับอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดใช้พาสเวิร์ดที่สตรองหลายคนขี้เกียจมากเลยตั้ง1234 1234จบlimit log in attempt มี plug in สำหรับการจำกัดอันนี้เพราะว่าคนที่จะเจาะระบบของเราเนี่ยส่วนมากจะใช้วิธีการสแกนแล้วก็สแปมยิงอัดเข้ามาแล้วก็ดูว่าใช่ไหมเจาะได้ไหมหรือบางทีก็รีจิสเตอร์มามั่วๆรีจิสเตอร์มาเรื่อยๆแล้วก็แอบมาเข้าทางดาต้าเบสหรือแอบเข้าวิธีการวางไฟล์ต่างๆSSL สามารถช่วยเราได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกธีมกับปลั๊กอินที่น่าเชื่อถือถามว่าเลือกยังไงไม่ใช่ว่าอันที่ใช้คนใช้เยอะจะปลอดภัยไปเสมอหลายๆอันได้ดาวเยอะแต่ว่าโดนเจาะก็มีหรือว่าบางปลั๊กอินที่เกี่ยวกับ security เองแต่ติดไวรัสเองก็มีอันดับต่อไปครับเทสอันนี้คือสิ่งที่หลายคนมองข้ามเลยกดอัปเดตแล้วช่างมันเว็บชั้นสำเร็จแล้วการเทสเนี่ยมีอยู่2แบบมีอยู่แบบแมนนวลเรานั่งไล่เช็คเลยหน้าโฮมหน้าของหน้าอะไรเป็นยังไงกับอีกแบบนึงใช้หุ่นยนต์เช็คครับใช้เว็บใช้เซอร์วิสในการเช็คให้เรา WP Boom เป็นเซอร์วิสนึงที่ใช้ในการSnapshot ทำ Snapshot ก่อนอัปเดตพออัปเดตปุ๊บ Snapshot อีกทีหนึ่งแล้วมันจะเทียบให้ว่าที่เราอัปเดตไปเนี่ยมันต่างกันไหมมันก็จะบอกว่าอ๋อมันไม่เหมือนกันประมาณ 8% แล้วเรามาดูว่าไอ้ที่ต่างกันตรงนั้นเนี่ยมันสำคัญมากไหมหรือมัน 8% นี้มันโอเคอีกอันนึงเป็นการเทสระบบเลยโรบอทนินจาอันนี้เนี่ยเป็นการเทสเหมือนจำลองว่ามีคนเข้ามาซื้อของของเราเปิดเว็บมาปุ๊บแล้วก็โหลดปรื๊ดเข้าไปช้อปปิ้งให้ด้วยแล้วก็จ่ายเงินทำเหมือนจ่ายเงินจริงๆมันก็จะบอกว่าอันไหนทำผ่านไม่ผ่านพอเราเข้าไปเช็คเราก็จะรู้ได้ว่าติดตรงไหนนะครับอันนี้ถ้าใครอยากเซิร์ชเพิ่มเติมเซิร์ชว่า end to end testหลังจากนั้นครับเรา push to live test ใน staging เรียบร้อยแล้วผ่านทุกอย่างเป็นที่พอใจแล้วก็จะเอากลับไปที่ live server เนี่ยครับมีวิธีการหนึ่งคือบ้านๆไฟล์ FTP กลับเข้าไป database dump แล้วก็เอากลับเข้าไปหรือจะสามารถใช้ WP Migrate DB เนี่ยในการ migrate database จากใน staging เนี่ยไป live ก็ได้หรือบางคนใช้ Git ใช้ version control version control ก็จะ control เกี่ยวกับ theme plug in core ของเราแต่ที่สำคัญครับอย่าไปทับพวก order พวก order ปล่อยให้มันอยู่ใน live ไปก่อนใน staging ของเราเนี่ยพยายามอย่าเอา order เอา migrate database แล้วติ๊ก select all ทั้งหมดเนี่ยส่งขึ้นไปเพราะว่ามันอาจจะมี order ที่ run อยู่ใน live เนี่ยเขาสั่งเข้ามาแล้วสมมุติเราเอาจาก staging กลับเข้าไปปุ๊บมันกลับไปทับออเดอร์นั้นหายทันทีนะครับผมเคยมาแล้วตัว migrate db เนี่ยครับก็จะมีข้างล่างเนี่ยมันจะมีให้เลือกได้ว่าเราจะเอา table ไหนบ้างเราจะสังเกตง่ายๆอันไหนที่ถ้าเราไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ product หรือหน้า post หน้าเพจอะไรเราไม่ต้องทำนะ
เราดูดาต้าเบสที่อยู่ในไลฟ์ไปเลยแต่ถ้าสมมุติเรามีการเปลี่ยนแปลงโพสต์นิดนึงเราก็อาจจะดูว่ามันอยู่ในดาต้าเบสอันไหนเทเบิลอันไหนเสร็จแล้วเราก็ดูครับว่าในเว็บเนี่ยเวิร์กไหมสิ่งหนึ่งครับที่เป็นปัญหาสำหรับ WooCommerce ตอนนี้ก็คือ WooCommerce เก็บตัว product ของเราเนี่ยเป็นโพสต์ซึ่ง WordPress เนี่ยก็เก็บ product ของเราเป็นโพสต์เหมือนกันดังนั้นเนี่ย product กับโพสต์มันอยู่ที่เดียวกันในเทเบิลเดียวกันอันนี้เป็นปัญหามากๆว่าเราไม่สามารถที่จะแยก product ในการ migrate กลับไปที่ live ได้ผมแนะนำให้ถ้าสมมติมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่ม product ลบ product ให้ทำที่ live ไปเลยอันนี้ไม่ต้องไปเกี่ยวกับระบบซึ่งอันนี้จะถูกแก้ไขในปีนี้ครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากใน WooCommerce version เขาบอกว่า early นะครับเขาบอกว่าต้นปีก็คิดว่าน่าจะใช่เขาจะแยก database ของ WooCommerce ออกมาเป็นของตัวเองเลยดังนั้นเวลาเราจะ migrate กลับไปเนี่ยตัว product ตัว order ตัว payment transaction ต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่เกี่ยวข้องละเราสามารถเลือก tableเอากลับไปเฉพาะโพสต์ได้เอากลับไปเฉพาะเพจได้สำหรับตอนนี้มันยังยุ่งยากอยู่พอสมควรโอเคก่อนจบครับผมจะแนะนำสรุปรวมขั้นตอนครับอันดับแรกครับก่อนจะไมเกรตครับเช็คเว็บไซต์ของเราก่อนเช็คว่ามีอัปเดตมาแล้วนะเสร็จแล้วเราแบ็กอัพครับยิ่งแบ็กอัพบ่อยยิ่งดีไม่ต้องห่วงมันเปลืองแบ็กอัพไปเลยครับรู้อะไรไม่เท่าลุงยีเนาะแล้วก็ไปเซตอัพ WP Boom ไว้ครับกับโรบอทนินจาเสร็จแล้วก็ลิสต์ดูครับมีอันไหนที่เราจะต้องทำสมมุติเรามีคอนแทคฟอร์มเรามีหน้าอื่นๆเราจดไว้ครับว่าเราต้องเทสคอนแทคฟอร์มด้วยนะเราต้องเทสตัวคอนเฟิร์มเพย์เมนต์ด้วยนะหลังจากนั้นครับเราโคลนจากไลฟ์เนี่ยมาสเตจจิ้งอันนี้ต่อไปก็คือทำที่สเตจจิ้งเราจะเริ่มทำ snapshot โดยใช้ WP Boom เนี่ยนะครับทำ snapshot ของ staging size แล้วก็รัน robot ninja แล้วก็อัปเดตพออัปเดตเสร็จปุ๊บโอเคเปรียบเทียบดูอีกทีหนึ่งว่าไอที่ทำไปแล้วเนี่ยเหมือนเดิมนะหน้าตาไม่เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนเราก็เข้าไปแก้ไขถ้าสมมุติว่าไม่ไหวจริงๆมันเปลี่ยนเยอะจริงๆแล้วเราทำไม่ได้หาคนช่วยครับหาคนอื่นหาคนที่ทำได้มาช่วยรันโรบอทนินจาอีกครั้งครับหลายๆคนก็อาจจะเทสเรื่อง payment ถ้าคนที่มีบัตรเครดิตเนี่ยก็สามารถเทส payment จริงได้เลยว่าซื้อจริงๆเป็นยังไงจ่ายเงินไปเลยจ่ายเงินเข้าตัวเองนี่แหละแล้วก็ทำ manual test ครับก็คือเทสโดยตัวเราเองในการเข้าเว็บอย่าลืมเรื่องมือถือด้วยหรือหลายบางคนก็อาจจะหลังจากเทสปุ๊บเรา snap เป็นเวอร์ชันเอาไว้จากนั้นเราจะเอาขึ้นเว็บจริงแล้วครับขั้นตอนนี้จะตื่นเต้นมากก่อนอื่นครับเลือกเวลาให้เหมาะสมอย่าไปทำตอนคนเข้ามาเยอะสมมติว่าคนเข้ามาซื้อตอน 3 ทุ่มเราไปทำตอน 4 ทุ่มอาจจะแย่ได้เราอาจจะต้องอดนอนนิดนึงสมมติเว็บมันคนเข้าน้อยตอนประมาณ 2:00 เราก็อาจจะโอเคตื่นมาทำตอน 2:00 แล้วกันเปิด maintenance mode ครับมีปลั๊กอินในการทำ maintenance modeตัวนี้ลองเซิร์ชดูมี maintenance mode อยู่เสร็จแล้วเราเอาไฟล์ใน staging ที่เราเทสเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอากลับขึ้นไปถ้าบ้านๆก็คือ FTP ตัว WordPress Core ตัว plugin folder ตัว themes ขึ้นไป database ถ้าสมมุติเลือกได้เอาเฉพาะบางส่วนกลับขึ้นไปถ้าสมมุติไม่รู้จริงๆเราอาจจะเอาไม่ต้องmigrate database ขึ้นไปก็ได้แล้วเราไปดูก่อนว่า live เว็บไซต์เป็นยังไงหลังจากนั้นเราเข้าไปเทสเว็บไซต์จริงของเรานะครับถ้ามันโอเคก็ปิด maintenance mode เปิดร้านปกติอันนี้เป็นสิ่งใหม่ครับที่จะมาในปีนี้ปีที่แล้วเนี่ยครับ WooCommerce เงียบไปสักประมาณ6เดือนเงียบไปหลายเดือนนะครับเพราะว่าเขากำลังซุ่มพัฒนาอยู่ไปพร้อมๆกับ Gutenbergที่ออกมาใน 5.0 WooCommerce กำลังทำ WC Admin
อันนี้เป็นสิ่งใหม่ครับตอนนี้ยังเวอร์ชัน 0.7.0 อยู่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างตัวรีพอร์ตครับรีพอร์ตเนี่ยหน้าตาใหม่หมดเลยเป็นเบส React ที่ยืม React มาจาก Gutenberg ซึ่งคุณสามารถเห็น notification มีออเดอร์เข้ามาปุ๊บมันปิ๊งเลยหรือคุณสามารถเลือก custom report ของคุณได้มัน interactive เลยถ้าใครอยากลองเล่นก็ลองเข้าไปโหลดใน GitHub มาเล่นดูในเซิร์ฟเวอร์ในเครื่องตัวเองดูนะครับแล้วก็ท้ายนี้ครับขอฝากกรุ๊ปด้วยเพิ่งจะทะลุ 1,000 คนเมื่อวานนี้เองขอบคุณมากๆครับถ้ามีปัญหาครับอยากแนะนำให้ถามในกลุ่มนี้ได้เลยมีคนตอบตลอดผมรู้สึกว่าหลายๆคนในกลุ่มนี้ค่อนข้างเก่งมากๆแล้วก็สามารถช่วยเหลือได้กันจริงๆใครยังไม่ได้เข้าก็แนะนำนะครับหรือว่ามีปัญหาอะไรถ้าผมตอบได้ผมจะพยายามช่วยตอบขอบคุณครับมีใครมีปัญหาตรงไหนไหมครับอยากสอบถามตรงไหนหรือแชร์เรื่องราวกันไหมครับโอ้มีใครขายของอยู่ไหมครับทำเว็บอยู่ให้ลูกค้า พี่เม้นมีอะไรแชร์ไหมครับ ครับผมดอปชิปครับผมพวกหลังบ้านเช่นอย่างดอปชิปฟาร์มจะทำงานขายสินค้าตัวไหนอะไรยังไงทำดอปชิปใช่ไหมครับพี่เม้นครับวูคอมเมอร์สามารถทำดอปชิปได้ไหมครับนิยามดอปชิปคือแบบว่าเราไปเอาโปรดักต์ที่อื่นมาทำเพื่อขายครับอย่างเห็นที่ช้อปปิ้งออนไลน์เขาทำก็คือไปดูรูปของตลาดนะครับที่เขาว่าเอาอัลกอริทึมไปบ้านก็มีรายงานสินค้าจริงๆต้องบอกว่าน่าจะมีมากกว่าที่เราเคยเห็นนะเราไปเซิร์ชของเมืองจีนมันจะมีตัวที่แบบแล้วแต่ว่าเราไปเอาดอกจีนที่ไหนมาถ้าเป็นเจ้าใหญ่ๆมันจะมีตัวสูงอาจจะเริ่มเซิร์ชคำนี้ตรงๆเลยเคยเห็นแต่ยังไม่ได้ไปทำแล้วบอกพวกมีเขตเมืองเราถ้ามีบางเงินเยอะแค่ไหนรู้ไหมว่าอันนี้ก็คือบางทีสองคือดอกจีนตัวเนี้ยครับผมครับผม PayPal จ่ายยากมากยังไงต่อครับจะตั้งไงให้เขาสามารถจ่ายเป็นบัตรคือเราเป็นเรามี PayPal หมายถึงดอปชิปใช่ไหมครับเป็น e-commerce ทั่วไปครับผมจ่าย PayPal ก็คือลูกค้าเขาใช้บัตรเครดิตแต่ว่าเป็นเกียรติเองจะชอบทำ PayPal เนาะผมแนะนำให้เดินไปถามสปอนเซอร์บูธ PayPal เลยนะครับ ในบูธ PayPal เนี่ยครับเขาจะมีโบรชัวร์อยู่อันนึงเขาจะอธิบายตัวปลั๊กอินที่ชื่อว่า checkout PayPal checkout อยู่ครับผมสามารถไปติดต่อเขาแล้วก็ install ตัวปลั๊กอินตัวนั้นได้เลยอันนี้หมายถึงตัว internal ที่อยู่ใน WooCommerce ครับหรือว่าเป็นตัวแยกรหัสครับสอนผู้จ่ายทางบัตรเครดิตโดยใช้คุณเกียรติเป็น PayPal ปกติ PayPal อยู่ใน WooCommerce อยู่แล้วครับสามารถเข้าไปเซตได้ครับผมผมเห็นมันอยู่ใน WooCommerce แต่มันเซตน่าจะเป็นว่าเป็นบัตรเครดิตธรรมดาเพราะคนไม่มี PayPal ครับครับผมคำถามก็คือมันสามารถใช้ PayPal และรับบัตรเครดิตครับครับครับผมอาจจะต้องเสียเงินครับผมครับขอบคุณครับ
หวังว่าถ้ามีอะไรก็อย่าลืมนะครับฝากกลุ่มนี้เอาไว้หรือมีอะไรก็ติดต่อผมได้เลยผมอยู่จนถึงงานเลิกสามารถมาคุยกันได้นะครับหรือแชร์กันได้ว่าพี่พูดไม่ถูกเลยโหที่สปีกมานี่ไม่ใช่โอเคนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากมากครับแล้วเจอกันตอนจบนะครับ closing 5 โมงเย็นนะครับเดี๋ยวเจอกันที่ห้อง A เมื่อเช้านี้ขอบคุณครับ